นี่คือหลักกิโลเมตรที่0จุดเริ่มต้นของโครงการท่าเรือน้ำลึกและเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายในเมืองนาบุเล่พูดในแง่ของมนุษยธรรมถ้าเรารู้ว่ามีคนจำนวนหนึ่งกำลังเดือดร้อนจากการกระทำของใครก็ตามต่อให้ไม่ใช่คนไทยนะผมรู้สึกว่ามันก็เป็นเรื่องที่ควรจะรับรู้ว่ามันมีเรื่องนี้เกิดขึ้นนี่คือหมู่บ้านมูดูค่ะที่ยังคงตั้งอยู่กลางพื้นที่โครงการก่อสร้างข้อมูลจาก Voice from the Ground ระบุว่าหมู่บ้านมูดูมีบ้านเรือน343หลังคิดเป็นประชากรรวมทั้งหมดจำนวน 2,029 คนสิ่งที่เราต้องห่วงก็คืออย่างที่ว่าอ่ะแล้วเราต้องห่วงอะไรในเมื่อมาทำที่ทวายแล้วมันจะช่วยพัฒนาเศรษฐกิจของไทยผมว่านั่นแหละคือ point ที่เราต้องห่วงบ้านบาวาหมู่บ้านที่ถูกซื้อไล่ที่เพื่อสร้างเป็นบ้านรองรับการอพยพ Relocation Site 1 บาวาเตรียมไว้เพื่อรองรับผู้ที่ต้องอพยพจากหมู่บ้านมูดูและชาคารแต่ถึงที่สุดเมื่อโครงการยังไม่เดินหน้าก็มีชาวบ้านชาคาร4ครอบครัวที่ถูกย้ายเข้ามาปัจจุบันเหลือเพียง1ครอบครัวเท่านั้นที่ยังอาศัยอยู่ที่นี่ป้ามะเลและสามีคือครอบครัวเดียวที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านผู้อพยพมะเลเล่าว่าทางโครงการให้น้ำและไฟฟ้าใช้เพียง4เดือนหลังจากที่ย้ายเข้ามาพักอาศัยทุกวันนี้เธอใช้น้ำบ่อและเข้าป่าเมื่อทำกิจส่วนตัวนี่คือตลาดปลาตะบอเซ็กค่ะเป็นตลาดปลาขนาดใหญ่หมู่บ้านนี้ไม่ไกลนักจากโครงการท่าเรือน้ำลึกหากมีการทำท่าเรือน้ำลึกหรือโครงการอื่นๆที่กระทบกับทะเลที่นี่จะได้รับผลกระทบทางตรงทันทีชื่อเราชื่ออะไรชื่อเนมโอมาโอมาโอซาลาโอโออาซาลาโอโอมาโอมานี่อายุเท่าไหร่แล้วตอนนี้อายุ25ที่เนี่ยเขาเรียกอะไรที่นี่ที่เนี่ยปีจีเปอะสะกดไหนจริงยังไงสลับเปียกเลยสลับเปียกมีปะสลับเปียกก็น่าจะเปียกนะเจ้าอาวาสวัดกาโลนท่าท่านเป็นผู้นำชุมชนกาโลนท่าให้แนวคิดกับชาวบ้านว่าการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เป็นทางเดียวที่จะสร้างประโยชน์ต่อการพัฒนาไม่ใช่มุ่งไปทางเขตอุตสาหกรรมด้านเดียวเพราะมันจะทำให้หมู่บ้านแห่งนี้จมอยู่ใต้เขื่อนโครงการทวายเนี่ยครับมันชัดว่าเขตเศรษฐกิจพิเศษที่จะเกิดขึ้นนักลงทุนที่เป็นอาจจะมีความสนใจที่จะมาลงทุนในพื้นที่นี้ก็เป็นบริษัทจากประเทศไทยนอกจากท่าเรือน้ำลึกนอกจากเขตเศรษฐกิจพิเศษก็คือถนนที่จะเชื่อมระหว่างทวายไปยังพรมแดนของประเทศไทยก็เป็นโครงการที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทยโดยตรงแม้จะเกิดขึ้นในประเทศเพื่อนบ้านแม้จะผู้ที่ได้รับผลกระทบตรงๆจะเป็นคนพม่าไม่ใช่คนไทยแต่ก็ถือว่ามันเป็นเรื่องที่คนไทยควรจะจำเป็นต้องรู้รับทราบข้อมูลนะครับ